สีขาววันแรกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชมพูในวันที่3นะครับดอกนี้วันที่3แล้วนะครับเกสรลุงยาก็จะเล็มเก็บไว้แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับเพื่อเป็นการถนอมเกสรนะครับลุงยาจะเล็มเกสรเก็บไว้ข้างๆนะครับเกสรที่ความพิเศษก็คือระหว่างยังไม่บานกลีบเขาก็จะตูมออกมาเผยออกมาเนี่ยนะครับดอกนี้อีก3วันก็จะบานนะครับแล้วไปดูต้นที่2นะครับลูกไม้ต้นที่2ก็ครับเพื่อนๆก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับสำหรับลูกไม้สีม่วงไส้แดงต้นนี้นะครับคลิปที่แล้วลุงยาก็ถ่ายไส้เขาไม่ทันนะครับก็ไส้สวยมากแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวลุงยาจะถ่ายพรุ่งนี้อีกวันนึงครับวันที่3ดูการเปลี่ยนแปลงของใบนะของทรงดอกนะครับว่าดอกเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหมครับเพิ่งจะเป็นดอกแรกนะครับของลูกไม้ต้นนี้ดอกก็ทรงดอกก็เลยยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอดอกนี้ดอกที่2นะครับดอกที่2ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงยาจะมาถ่ายอีกรอบนึงนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนสีไหมเนาะไปครับครับเพื่อนๆวันนี้วันที่3นะครับก็ปรากฏว่าสีม่วงไม่เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีม่วงลูกไม้ไส้แดงนะครับแต่ว่าไม่เปลี่ยนสีเนาะนี่นะครับวันที่3แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าวันที่3นะครับก็สีไม่เปลี่ยนนะครับนี่ก็จะเป็นสีม่วงไส้แดงนะครับเป็นลูกไม้เนาะเดี๋ยวลุงยาจะอีก 2-3 วันลุงยาจะมาถ่ายดอกนี้นะครับว่าเขาจะสมบูรณ์ไหมนะครับเพราะดอกนี้ลุงยาจับจนยับหมดแล้วนะครับการบานแล้วก็ดอกของดอกแรกยังไม่ 100% เนาะเดี๋ยวลุงยาดอกนี้ไม่สวยแล้วครับเดี๋ยวดูดอกใหม่อีก 2-3 วันเนาะเดี๋ยวลุงยาพาไปดูดอกข้างหลังนี้นะครับก็เป็นสีม่วงไส้แดงไม่เปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวลุงยาพาไปดูกลีบซ้อนดอกนู้นดีกว่าเนาะนี่นะครับเป็นลูกไม้ไส้แดงขาวเปลี่ยนชมพูกลีบซ้อนนี่นะครับกลีบซ้อนกลีบเยอะเลยนี่นะครับ
ก็ประมาณ 7-8 กรีบนะครับก็ครับก็กรีบเขาจะเยอะเลยนะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้ดอกบานวันที่5แล้วนะครับดอกนี้ดอกจะทนมากนะครับก็เดี๋ยวลมยาจะให้ชมดอกนี้ตั้งแต่เขาตูมจนถึงบานนะครับว่าเขาจะสวยไหมเนาะเดี๋ยวไปชมกันนะครับ